บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายตอบคำถามของภิกษุทั้งหลายของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมาโดยลำดับจนถึงวันนี้ท่านได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าได้แก่รู้จักสังขารรู้จักเหตุเกิดสังขารรู้จักความดับสังขารรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารและท่านได้แสดงชี้แจงไปทีละข้อว่ารู้จักสังขารนั้นสังขารมีสามคือกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารรู้จักเหตุเกิดสังขารนั้นก็คือรู้จักว่าเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดรู้จักความดับสังขารว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารว่าได้แก่มรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายในข้อหนึ่งที่ท่านแสดงชี้แจงสังขารสามดังกล่าวแต่ก่อนที่จะได้แสดงสังขารสามจะได้แสดงใจความหรือความหมายของคำว่าสังขารก่อนคำว่าสังขารนั่นก็ตามที่ได้ทราบกันอยู่โดยมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะหรือศึกษาธรรมะว่าได้แก่ปรุงแต่งคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่ง
หรือความปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารโดยอธิบายว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์เดรัจฉานทั้งหลายสิ่งที่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมที่เป็นภายนอกทั่วไปและที่เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงสิ้นแม้ที่รวมกันเป็นพื้นพิภพนี้หรือว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายที่เห็นอยู่ในท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม่ลมฝนอากาศเย็นร้อนที่เป็นเรื่องของโลกธาตุอันบังเกิดขึ้นทั้งสิ้นก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นท่านจึงย่อสังขารลงเป็นสองคืออุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองแต่ว่าคำทั้งแต่ว่าคำนี้ท่านผู้เพ่งธรรมะบางท่านก็อธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารที่ยังยึดถือเป็นอุปาทินสังขารสังขารที่ไม่ยึดถือเป็นอนุปาทินกะสังขารแต่แม้จะตีความหรือเข้าใจความอย่างไรรวมเข้าก็คือว่าบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขารทั้งหมดและคำว่าผสมปรุงแต่งนี้ก็มีความหมายที่แจ่มแจ้งอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆแต่ว่ามีส่วนประกอบเข้ามาหลายอย่าง
มาปรุงแต่งกันขึ้นซึ่งถ้าเทียบอย่างหยาบๆก็เช่นบ้านเรือนที่เป็นบ้านเป็นเรือนก็เรียกว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเพราะประกอบขึ้นด้วยทัพสัมภาระเช่นไม้เป็นต้นหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเป็นเรือนและคำว่าบ้านว่าเรือนนั่นก็เป็นสมมติบัญญัติของสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นๆว่าเมื่อผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้แม้คำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ที่แปลความว่าเพราะประกอบองคสัมภาระคือองค์ประกอบต่างๆส่วนประกอบต่างๆเข้าเสียงว่ารสจึงมีฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่เสียงว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงมีอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างดังกล่าวจึงเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นได้มีพระพุทธภาษิตแสดงสังคตลักษณะคือลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งเอาไว้ว่ามีสามอย่างคือหนึ่งความเกิดขึ้นปรากฏสองความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏสามเมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏฉะนั้นจึงได้มีภาษิตแสดงภาวะของสังขารทั้งหลายซึ่งพระใช้เป็นคำสำหรับสวดว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
ตสังวูปสโมสุโคความดับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นสุขดังนี้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาทางวิปัสสนาย่อมเอาทุกขลักษณะคือลักษณะเรื่องกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาพิจารณาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยลักษณะที่เรียกว่าขะทุกขะคือทุกข์โดยเป็นทุกข์ก็ได้แก่ทุกข์ที่ปรากฏเป็นทุกข์เช่นทุกขเวทนาต่างๆที่บังเกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้เอาไว้ในการที่ทรงอธิบายทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความรันจวนร่ำครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์พิจารณาทุกข์โดยที่เป็นทุกข์ต่างๆซึ่งทุกคนต้องประสบทางกายบ้างทางวาจาทางกายบ้างทางใจบ้างอันหนึ่งได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์โดยเป็นสังขารอันเรียกว่าสังขารทุกข์ทุกข์โดยเป็นสังขารคือล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นทุกๆอย่างที่สมมติบัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่รูปกายของตนเองนามกายของตนเองรูปกายนามกายของผู้อื่นและสัตว์บุคคลต่างๆทรัพย์สินสิ่งต่างๆทุกอย่างที่สมมติบัญญัติกันว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่ยึดถือกันว่าเป็นของเรา
ว่าเราเป็นว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราล้วนเป็นฐานคือเป็นสิ่งผสมเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทางนั้นส่วนที่มีชื่อเรียกกันต่างๆนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติทั้งสิ้นและส่วนที่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็เป็นความยึดถือเอาเองทั้งสิ้นเพราะว่าทุกๆอย่างนั้นเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นอันหนึ่งได้ตรัสสอนพิจารณาว่าเป็นทุกข์โดยเป็นวิปริณาเป็นวิปริณามะคือความที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นสังขารนั้นล้วนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามสังขตลักษณะลักษณะเครื่องกำหนดหมายแห่งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วคือมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเกิดย่อมดับไปและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆดังเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กใหญ่ใหญ่ขึ้นโดยลำดับเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนแก่เท่าไปโดยลำดับในที่สุดก็แตกดับคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็แตกสลายจากการปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งฉะนั้นเรื่องสังขารนี้จึงเป็นข้อที่ควรทำความเข้าใจและพิจารณาในทางวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นอย่างดียิ่งตามที่เจ้าได้ทรงสั่งสอนแต่ในที่นี้ก็ต้องการที่จะให้มีความเข้าใจในความหมายของคำว่าสังขารเพียงว่าได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้นหรืออาการที่ผสมปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังขารและ
ที่ท่านจำแนกสังขารไว้เป็นสามคือกายสังขารเวทีสังขารจิตสังขารกายสังขารนั่นก็ได้แก่ปรุงแต่งกายอธิบายว่าลมอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ชื่อว่ากายสังขารปรุงแต่งกายเพราะว่าเป็นเครื่องบำรุงปรนปรือกายอยู่ตลอดเวลากายดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมอัสสาปัสสะปัสสาสะบำรุงปรนปรืออยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดดังจะพึงเห็นได้ว่าทุกๆคนนั้นไม่มีหยุดหายใจกายจึงดำรงอยู่ได้ที่เรียกว่าชีวิตหากหยุดหายใจเมื่อใดกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลมอัสสาสะปัสสาสะจึงเรียกว่ากายสังขารเป็นเครื่องปรุงกายวจีสังขารแปลว่าปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตกวิจารที่แปลว่าความตรึกความตรองวิตกวิจารนี้เองเป็นต้นของวาจาที่ทุกๆคนพูดก็คือว่าพูดจากใจที่วิตกวิจารคือที่ตรึกตรองอาจจะกล่าวได้ว่าจิตใจนี้พูดก่อนคือตรึกตรองขึ้นมาก่อนจึงพูดออกทางวาจาหรือว่าวาจาจึงพูดออกมาถ้าหากว่าไม่มีวิตกวิจารขึ้นในจิตใจก่อนการพูดออกอะไรออกไปทางวาจาก็เป็นวาจาของคนที่เพ้อคลั่งหรืออาการที่เพ้อหรือที่กล่าวในเวลาหลับและจะไม่เป็นภาษาฉะนั้นวาจาที่ทุกๆคนพูดนี้จึงออกมาจากจิตใจที่มีวิตกมีวิจารคือที่ตรึกตรองฉะนั้นวิตกวิจารจึงเรียกว่าวจีสังขารเป็นเครื่องปรุงวาจาจิตสังขารปรุงแต่งจิต
ก็ได้แก่สัญญาเวทนาเวทนานั้นก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญานั้นก็ได้แก่ความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมะคือเรื่องราวเวทนาสัญญานี้เรียกกลับกันว่าสัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆความคิดไปต่างๆนั้นอาศัยสัญญาเวทนาถ้าหากว่าไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่มีเวทนาคือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็คิดอะไรไม่ได้เพราะทุกๆคนนั่นจะไปคิดในเรื่องที่ตนทำไม่ได้หรือว่าที่ลืมไปแล้วนั้นหาได้ไหมจะคิดอะไรได้ก็ต้องคิดได้ตามที่จำได้เท่านั้นอันที่จริงยกเอาสัญญาขึ้นมาอย่างเดียวอธิบายอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ท่านยกเอาเวทนาขึ้นมาคู่ด้วยก็โดยที่สัญญานี้ตามวิถีจิตในขันธ์ 5ย่อมเกิดขึ้นอาศัยเวทนาคือต้องมีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขจึงจะมีสัญญาคือจำได้ถ้าไม่มีเวทนาแล้วก็จำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างคนที่ดับความรู้ทางกายประสาทเช่นว่าฉีดยาชาที่ร่างกายเมื่อร่างกายส่วนนั้นชาไปแล้วหมอก็ทำการผ่าตัดหรือทำอะไรก็ไม่มีความรู้เจ็บเมื่อไม่มีความรู้เจ็บก็แปลว่าสัญญาคือความจำในการที่หมอได้กระทำอะไรตรงร่างกายส่วนนั้นก็ไม่มีจะหากว่าไม่ได้ฉีดยาชาเมื่อเอามีดไปปาดเข้าก็เจ็บเมื่อเจ็บก็จำได้ในอาการที่เจ็บนั้นนี่ยกตัวอย่างเพียงการทำให้
กายประสาทไม่รู้สึกเพียงข้อเดียวถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นเวทนาทางจักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทจิวหาประสาทหรือทั้งกายประสาทดังกล่าวนั้นด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายทุกส่วนก็ย่อมไม่มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่มีสัญญาคือความจำในส่วนนั้นหรือคนที่ถูกขีดยาสลบหมดความรู้ไปในขณะที่สลบนั้นก็เป็นอันว่าจำอะไรในขณะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสัญญานี้จึงมาจากเวทนาต้องมีเวทนาจึงจะเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตที่คิดไปต่างๆที่ปรุงไปต่างๆจึงปรุงไปตามสัญญาเวทนาถ้าไม่มีสัญญาเวทนาแล้วก็จิตก็ปรุงไม่ถูกแม้จิตที่คิดปรุงไปต่างๆดังกล่าวนั้นก็รวมวิตกวิจารดังกล่าวมาข้างต้นในข้อวจีสังขารเขาด้วยเพราะวิตกวิจารคือความตรึกความตรองก็เป็นความคิดไปของจิตอย่างหนึ่งซึ่งก็อาศัยสัญญาเวทนาดังกล่าวนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัญญาเวทนาจึงเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายวจีสังขารก็มีวิตกวิจารเป็นเครื่องปรุงแต่งวาจาจิตสังขารก็มีสัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนี้แสดงอธิบายถึงเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิตแต่ว่ายังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองของจิตเองคือกายที่มีการปรุงแต่งอยู่คือกายที่ยังประกอบกันเป็นกายที่อาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆเช่นว่าอาการ31 32เกศาผมโลมาขนนาคาเล็บดันตาฟันเป็นต้น
ผมเองก็มียาวขึ้นไปได้ขนเองก็มีการที่ตั้งอยู่หรือที่หลุดก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เหล่านี้เป็นต้นเป็นความปรุงแต่งของกายตลอดจนถึงที่เป็นอวัยวะภายในต่างๆเช่นตับปอดก็ปฏิบัติหน้าที่เช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการที่ทำการหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้นไปอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้เป็นอาการปรุงแต่งของกายเองซึ่งเป็นไปอยู่ไม่มีหยุดวจีสังขารวาจาเองที่พูดออกไปก็พูดกันอยู่ทุกวันตามที่ควรพูดหรือแม้ว่าที่ไม่ควรพูดจิตที่คิดนึกไปก็คิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดแปลว่าอาการปรุงแต่งของกายของวาจาของจิตเองก็ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดเหมือนกันนี่ก็เป็นสังขารดังนั้นชีวิตนี้อันประกอบด้วยกายหรือวาจาที่จิตด้วยจิตดังที่กล่าวมายกเป็นตัวอย่างเป็นสามข้อนี้เป็นสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดตั้งแต่เกิดมาหยุดเมื่อไรก็คือตายเมื่อยังไม่ตายก็ต้องเป็นสังขารคือปรุงแต่งปรุงแต่งตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาก็ปรุงแต่งเรื่อยไปจนถึงตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่าสังขารหรือปรุงแต่งนี้เป็นอาการของชีวิตซึ่งต้องมีการปรุงแต่งกันอยู่ดังนี้ตลอดเวลาไม่หยุดหยุดปรุงแต่งเมื่อไรก็ตายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป